พี่โปรดก่อนจะทำอะไรฉันจะพี่จะเอาชีวิตสิค่ะเจ้าหมายเจ้าพี่ก็ต้องเอาชีวิตของหม่อมฉันแล้วก็ลูกทั้งสองไปด้วยเถอะไหมคะนี่หมายความว่ายังไงกันนี่เอาชีวิตเจ้ากับลูกทั้งสองจะทำอะไรเจ้าพี่มันหมายความว่ายังไงกันน้องพี่หมายความว่าอะไรกันบอกพี่มาที่ปิดบังความจริงกับเจ้าพี่มาตลอดความจริงแล้วหม่อมฉันกับสิงค์ค่ะเราแอบรับโรคที่เสียกันจนมีลูกด้วยกันสองคนแล้วพี่คะเจ้าพี่อย่าฆ่าลูกฆ่าผัวหม่อมฉันเลยจริงเหรอเนี่ยผมจะขออภัยหม่อมฉันผิดไปแล้วเจ้ามีความรักให้กับกันแต่ทำไมไม่บอกกับพี่ล่ะน้องจันทาลัยมึงก็เป็นคนมียศมีตำแหน่งกูก็หาได้รังเกียจมึงไม่จะให้รักกับน้องสาวของกูก็ไม่ถือแต่นี่แอบรักรอบได้เสียกันจนมีลูกถึงสองคนขอขออภัยด้วยมันเกิดแบบนี้ขึ้นได้ยังไงกันทำไมเราไม่รู้ไม่เห็นด้วยมันเกิดขึ้นได้ยังไงจะไปโทษใครก็ได้กันเรามันโง่เองเรามันโง่เรามันไม่รู้เองไงเขามีกันหมดแล้วอย่าว่าแต่พระองค์ไม่รู้เลยก็ผมเองอยู่กับสิงห์ก็ผมยังไม่รู้เลยว่าทั้งสองออกแอบได้เสียกันมารู้แต่ว่าเวลารับตามันก็แอบไปคุยทีมันโทรคุยทีจะไม่รู้ว่ามันได้กันแล้วพี่ชุบครับอย่างนั้นเองทีแล้วที่แกไม่รู้ทำไมอ่ะตำหนักอ่ะอยู่ตรงข้ามกันไม่ได้ยินเสียงสิงห์เอาสเปรย์ตีหัวตัวเองเหรอเวลาเขาทะเลาะกันน่ะไม่ได้ยินเหรอเจ้าพี่อย่าสงคิดมากไปเลยอย่าคิดมากนะสิงค่ะเขาแอบก็เหมือนที่เจ้าพี่แอบก็เลยไปซื้อพี่เขาไม่ได้แอบแต่เขาช่างแม่งนะเขาไม่ได้แอบแต่เขาไม่ค่อยพูดเลยไม่พูดเจ้าพี่ขอขอทำไมมันไม่ฆ่าคุยไดไม่ต้องตายเอาไปเราจะขออภัยเราเหมือนคนเห็นแก่ตัวที่ทอดทิ้งไปดิผู้พิงจะพี่เบค่ะแต่เรื่องมันมาจนถึงตอนนี้แล้วเราไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกดูตอนนี้ท่านพาน้องเขาโกรธเราหรือเปล่าพี่คะโกรธสิน้องหญิงตอนนี้ผาคำคนหนึ่งเชื่อคอตายเพราะผิดหวังในความรักของเจ้าจริงความจริงหรือพี่คะและที่สำคัญตอนนี้ก่อนแล้วก็ขวาน้องก็ติดตามเรามาด้วยตามเออพี่ติดตามมาตามเออรอดูแล้วตามมานี่เห็นไหมตอนนี้ไงว่ารู้ไหมผมมันรู้แล้วจะยังมีหน้ามาบอกกูไม่รู้เรื่องขวาน้องมาเข้ามาก่อนแล้วไม่รู้เดี๋ยวเสียก่อนหรอแล้วตอนนี้เราไปเมื่อกูขาดความเป็นเพื่อนกันมันจะเพื่อนเราไม่ต้องมาคบกันข้าวละข้าวละนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปไปหนีไปไหนหนีไปไหนกูตู้มาดูว่าไม่ต้องหนีไปแล้วกูหนีไปประมาณนี้ไปก่อนพี่จุ๊กฮะประมาณนี้ไปกูตู้มาครับไม่ต้องหนีไปก่อนเดี๋ยวกระโดดมันฝันอีกไปเหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไรครับจ้า